สวัสดียามเช้านะครับวันพฤหัสบดีที่27วันนี้ช่างก็กลับมาทำงานเขาข้ามตัวนี้มานะไม่รู้ว่าข้ามทำไมเขาอาจจะมาทำทีหลังหรือไงไม่รู้อันนี้มันจะเป็นประตูทางเข้าออกนะก็ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างไอ้เจ้าสองเสาเนี่ยนะมันก็เป็นเหมือนเสาทั่วๆไปไม่รู้ว่าเขาจะให้เสารับน้ำหนักยังไงคงจะมีวิธีการแหละนะยังไม่เห็นประตูเขาด้วยนะตรงนี้มันจะเป็นประตูทางเข้าออกห่างกันประมาณ4เมตรนะในกระดาษที่เขาเขียนมาก็รถเข้าได้นะรถถ้ามันเป็นรถปกติก็เข้าได้รถถ้ามันไม่โอเวอร์ไซส์แบบ 7-8 เมตรอะไรอย่างเงี้ยรถขนบ้านขนช่องอะไรเงี้ยก็เข้าได้รถบรรทุก10ล้อ18ล้อก็เข้าได้เพราะว่าคือเราอาจจะคิดว่า 7-8 เมตรอะไรเงี้ยรถมันจะพอเพียงพอแต่ว่าพอเราคิดถึงถนนนะถนนที่เขาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะถนนนี่มันก็กว้าง4เมตรนี่แหละคือถนน2เลนก็8เมตรรวมไหลทางแต่ว่าถนนจริงๆมันก็ไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นแต่ละเลนเขาก็จะได้แค่3เมตรเพราะรถนี่มัน 2.5 2จุดกว่าๆนะไม่เกิน3แต่นี่เราเหลือไว้4เมตรก็คนขับก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยนึงอันนี้เขามาเริ่มงานด้านนี้นะด้านจะบอกว่าด้านทิศตะวันตกนะรั้ววัดด้านทิศตะวันตกเขาก็มาเริ่มทางนี้ วันนี้ก็มี2คนเหลือมา2คนอีกคนนึงบาดเจ็บไปแล้วเพราะว่าทำงานแบบในบ้านเขานะในแบบบ้านเขามันก็อันตรายนะอันนี้รั้วเราก็มีเหล็กแบบนี้อยู่หลายๆที่ต้องระวังก็มีเหล็กที่มันหล่นๆอยู่ตามพื้นถ้ามาตัดหญ้าข้างหน้าอาจจะเดือดร้อนเราแหละ อันนี้เข้าขันเฉพาะด้านหัวนะเข้าไปดูก็สามสี่อันแรกนี้ก็ตรงกันดีเป็นแนวเพราะดินมันเท่ากันอันนี้มันจะเริ่มเตี้ยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าดินมันจะเริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให้คนพวกนี้ก็จะต้อง ขยับรั้วต่ำลงเหมือนกันต่ำลงเหมือนกันดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดูเหมือนไม่ใช่งานของจะตาเจ้าของบริษัทนี่นะมันก็จะไม่ค่อยถนัดงานแบบนี้อาจจะทำได้แต่ว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยชอบคนน้อยด้วยแหละถ้าคน 3-4 คนอาจจะเร็วแต่ว่าแล้วก็ประหยัดนะประหยัดค่าแรงเข้ามาน้อยๆคนจริงๆก็มี3แหละคนหนึ่งบาดเจ็บก็เลยเหลือ2เขาก็ไม่จ้างคนเพิ่มก็มีเอาแผ่นมาวางๆล่วงหน้าละเดี๋ยวก็You're a fool. Okay, we go cigarette. No cigarette. No. จะไปเลยนะนึงทำงานอารมณ์ดีก็อันนี้ช่วงเช้าก็คิดว่าวันนี้น่าจะเกือบเสร็จนะถ้ามี3คนนี่ก็น่าจะเร็วขึ้นแต่ว่าดูเหมือนเขาก็ไม่ได้รีบร้อนมากมายก็ใช้วันให้มันหมดไปเท่าที่ดูตอนนี้มัน9โมงกว่าจะ10โมงแล้วเขาก็ขันมาได้ประมาณ 20-30 เมตรก็เขาจะขันไปเรื่อยๆจนถึงบ่าย2นะก็คิดว่าช่วงบ่ายนี้ก็น่าจะเลยหลังวัดเลยด้านหลังบ้านไป เลยโค้งนั่นไปแล้วที่เราเห็นเลยเนี่ยน่าจะเลยโค้งตรงนั้นไปแล้วเราก็ทำงานไปจนถึง5โมงเย็น4 5โมงเย็นก็น่าจะเกือบถึงทางเข้าวัดนั่นแหละวันนี้ขันเพราะวันนี้เขาขันเฉพาะด้านบนนะด้านล่างด้านข้างๆเขายังไม่ขันคือไอ้เจ้านี่มันจะขันเหมือนตัวที่เป็นรูเนี่ยติดไว้ที่เสาแล้วก็เอาตัวนี้สอดเข้าไปแล้วก็ห้อยต่องแต่งเอาไว้แล้วค่อยมาจับระดับแล้วก็มาขันด้านล่างด้านก็ได้ด้านข้างด้วย
ขันที่ตัวเหล็กนี่ขันที่พาเนลอันนี้อันดับแรกคือขันไอ้เจ้าห่วงรูนั่นใส่ที่เสาก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบแล้วขันยึดติดกันอีกทีหลังก็มีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันแต่เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะสามารถที่จะทำได้ง่ายตอนนี้ก็ช่วงเช้าก็จะมีอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวเราพามาดูช่วงหลังเพนเดี๋ยวจะไปฉันเพนแล้วก็กลับมาดูอีกทีนึงคาดว่างานน่าจะเดินไปได้เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูงานก็ไม่ได้มีอะไรงานซ้ำเดิมแต่ว่ามันเป็นที่ใหม่เฉยๆที่ด้านทิศตะวันตกนะฮะนี่เราบอกว่าด้านทิศตะวันออกอยู่นู่นแต่ดูนี้ก็ปกติฤดูตะวันออกจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ข้ามมานี่แต่ว่าฤดูนี้ตะวันออกมันขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไปตกอยู่แถวๆนั้นมันทำให้กลางวันนั้นมีเวลาน้อยเพราะพระอาทิตย์มันขึ้นอยู่แถวๆนี้ขึ้นมานี่แล้วก็ลงไปแถวๆนั้นตะวันแปลกๆนะประเทศนี้